มาต่อกันธุรกิจหนุ่มนะครับก็เรียกว่าเป็นนักร้องร่างใหญ่นะครับโดมจารุวัฒน์นะครับที่เขากำลังจะทำธุรกิจใหม่กับเพื่อนๆนะครับก็คือมีการลงหุ้นด้วยกันนะครับแล้วต้องถามโดมว่าเขาจะมีปัญหากันหรือเปล่านักร้องหนุ่มร่างอวบสายหาดโดมจารุวัฒน์ถือเริ่มงามยามดีเมื่อเช้าหวานนี้ควงกวนเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยทำบุญเลี้ยงเพลพระฉลองเปิดร้านวอลกริลปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นย่านบางโพอย่างเป็นทางการค่ะโดยนักร้องคนดังยอมรับว่าที่ผ่านมามีหลายคนทักให้ระวังจะแตกหักกับเพื่อนเพราะธุรกิจซึ่งงานนี้เจ้าตัวยอมรับแบบไม่มีกั๊กว่าที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงรุนแรงกับเพื่อนๆที่เป็นหุ้นส่วนร้านดังกล่าวแล้วแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้เพราะทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคืออยากทำธุรกิจที่รักแล้วก็ชื่นชอบให้ออกมาดีที่สุดค่ะทะเลาะกันจริงๆครับทะเลาะกันหนักด่ากันพูดคำหยาบใส่กันแต่สุดท้ายมันจบมันได้งานแล้วเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันเขาบอกว่า8คนนี้8คนนี้ทำธุรกิจร้านอาหารรุ่งดีไม่ทะเลาะกันทำให้เราใจชื้นขึ้นใช่คืออาจจะเป็นเรื่องแบบความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นว่าเออมันก็สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราแหละว่าเราจะคิดยังไงด้วยงานนี้หนุ่มโดมยังแย้มถึงข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งว่าภายในปีนี้เจ้าตัวกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังกัดฟันเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนานกว่า6ปีเต็มซึ่งนักร้องคนดังยอมรับว่าดีใจสุดๆค่ะที่ทำความฝันที่ครอบครัวรอคอยได้สำเร็จสักทีค่ะเก่งเนาะเป็นเจ้าของร้านแล้วโตขึ้นมานะมันก็ต้องมีธุรกิจอะไรกันบ้างใช่ป่ะใช่เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันบ้างแล้วล่ะครับผม